วัสดีครับท่านผู้ชมดีใจที่ได้มาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการคุยกับวิษณุวันนี้ก็จะมาเล่าข่าวๆเกี่ยวกับสันตะปาปาแล้วก็ข่าวๆจากวัติกันอีกกับพี่น้องอีกเช่นเคยนะครับก็หายหน้าหายตาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเพราะเนื่องจากภารกิจแต่วันนี้ก็อยากจะได้มาเล่าเรื่องทั่วไปเริ่มอย่างนี้เลยนะครับว่าในช่วงนี้เราก็ใกล้จะถึงเทศกาลคริสต์สมภพหรือว่าเราเรียกกันว่าคริสต์มาสนั่นเองในระหว่างนี้เนี่ยทุกสัปดาห์ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยทุกสัปดาห์4อาทิตย์เนี่ยเราก็จะเตรียมตัวพูดง่ายๆว่าอาทิตย์เตรียมเทศกาลเตรียมพระคริสต์สมภพเนี่ยในโอกาสเนี้ยแต่ละอาทิตย์สันตะปาปาก็ไปแต่ละวัดในกรุงโรมในฐานะที่พระองค์นั้นได้เป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรมก็เดินทางไปวัดต่างๆแล้วก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ไปเยี่ยมวัดหนึ่งก็คือเป็นวัดเล็กๆที่โรมคือนักบุญซิริลแห่งอเล็กซานเดรียนะครับที่นี่ก็มีพี่น้องคริสตชนอยู่ไม่มากก็จริงแต่ว่ามีเยาวชนเนี่ยอยู่เยอะพอสมควรแล้วก็คนก็มาเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนเนี่ยมาฟังมิสซาแล้วก็ได้กำลังใจจากพระสารปาแล้วในยุคนี้เนี่ยคนก็ถูกดูถูกศักดิ์ศรีกันเยอะเหมือนกันแล้วก็คนตกงานเยอะเหมือนกันทีนี้พระสารปาก็จับจุดถูกก็เลยได้ใช้คำเทศแบบสั้นจากชีวิตของตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างพูดกับเยาวชนที่วัดนบุญซีริลนี่ให้ฟังว่าสมัยตอนที่พระสันตะปาปาตอนในวัยหนุ่มนะครับก่อนที่จะเข้าบรรเลงนั้นเนี่ยพระองค์ก็เคยทำงานแบบเยาวชนทั่วไปอยากจะมีรายได้อยากจะยืนเป็นตัวของตัวเองต่อสู้กับชีวิตด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไปทำงานที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งหน้าที่ก็ธรรมดามากก็คือเปิดประตูไนท์คลับแล้วก็ถูพื้นทำความสะอาดพื้นที่ไนท์คลับในกรุงบัวนอสไอเรสนั่นเองนี่เป็นชีวิตของพงษ์ในตอนที่วัยรุ่นต่อสู้ชีวิตไม่อยากให้ทุกคนเสียกำลังใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะหางานหาการทำได้แล้วก็หลังจากนั้นพงษ์ก็ใช้เวลาในการที่จะสอนวิชาเคมีนะครับพระสารปานั้นตั้งใจมากอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักทดลองจึงได้ใช้วิชาความรู้เนี่ยหารายได้พิเศษโดยการสอนเยาวชนด้วยการสอนเด็กๆในวิชาเคมีสรุปว่าเป็นติวเตอร์ด้วยนะครับอันนี้ก็เลยเป็นแบบอย่างชวนให้เยาวชนทุกคนอย่าเสียเวลาในชีวิตแล้วก็อยากจะให้ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าทำทุกอย่างแม้เราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแต่ว่าเราก็ยืนด้วยความสามารถของตัวเองงานทุกอย่างมีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็ในโอกาสต่อมาก็มีโอกาสเราเรียกว่าสอนคำสอนประจำวันพุธก็แล้วกันนะครับในทั่วไปเราจะเรียกว่า audience general audience นั้นก็อย่างที่ผมเคยพูดทุกอาทิตย์นะครับเดี๋ยวนี้มีคนอยู่ไม่ต่ำกว่า 90,000ถึงแสนทุกวันพุธฉะนั้นในวันพุธที่ผ่านมานั้นขอโทษครับพระสาวาก็ออกมาสอนคำสอนแต่ครั้งนี้เนี่ยได้เน้นย้ำถึงบทข้าพเจ้าเชื่อในตอนสุดท้ายพูดให้กำลังใจทุกคนที่มาร่วมในการฟังคำสอนนี้ว่าเราเชื่อเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสต์และอันนี้ก็คือความหวังสูงสุดของเราและเราก็มีส่วนร่วมอันนี้แล้วโดยการที่เราผ่านการล้างบาปฉะนั้นสิ่งนี้ที่พระสัพพาได้พูดซ้ำไปซ้ำมาในโอกาสสอนคำสอนว่าเรานั้นจะต้องสำนึกว่าเราเป็นผู้ที่ได้รับการล้างบาปแล้วการที่เป็นคริสตชนนั้นก็เปรียบเสมือนเราได้รับเมล็ดพันธุ์แห่งโลกหน้าแห่งชีวิตนิรันดรแล้วฉะนั้นเราจะไม่กลัวเรื่องการที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับความตายในโลกนี้เราจะไม่กลัวการเรื่องพิพากษาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเรา
ได้มีความเชื่อและมีความหวังแล้วฉะนั้นเราก็สามารถที่เจริญชีวิตอย่างผาสุกแล้วก็สงบในแต่ละวันแล้วก็ในโอกาสนี้พระสภาก็ขอร้องโดยเฉพาะผู้นำประเทศแล้วขอร้องให้เราภาวนาร่วมกันอีกสำหรับสันติภาพในซีเรียโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาที่ซิสเตอร์ที่ชาวซีเรียถูกลักพาตัวไปก็ไม่รู้ชะตากรรมนะครับพระสภาเป็นห่วงแล้วก็วอนขอสันติภาพแล้วก็ขอให้ได้ตัวซิสเตอร์ที่อยู่ในซีเรียนั้นเนี่ยได้รับการปลดปล่อยนะครับก็เราก็ตามข่าวเรื่องนี้อยู่นะครับทีนี้ก็พระสารปาก็แต่ละวันก็อย่างที่บอกเนี่ยตอนนี้ก็จะเทศสอนทั้งทุกโอกาสเท่าที่ทำได้แล้วก็ในวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพระวรสารตอนหนึ่งเนี่ยพูดถึงว่าในมัทธิวนะครับบอกบทที่5ที่บอกว่าไม่ใช่ขอโทษครับบทที่7ไม่ใช่ผู้ที่ร้องว่าพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าได้แต่พนมมืออ้อนวอนพระเจ้าแล้วหวังจะไปสู่อนาคตสวรรค์สมเด็จพระสัปปาฟรานซิสเตือนด้วยคำค่อนข้างจะแรงว่าคนสมัยปัจจุบันเนี่ยดีแต่พูดแล้วไม่ทำพูดยังไงดีให้คำมันสวยหรูพูดยังไงดีให้ประทับใจแต่ว่าไม่เคยทำตามเลยฉะนั้นพระสัปปาก็ตำหนิบุคคลเหล่านี้ที่ดีแต่พูดดีแต่ท่าดีคำพูดไพเราะแต่ไม่เคยปฏิบัติตามสักอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือพระสัปปาเน้นบอกว่าชีวิตเราเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยต้องคิดก่อนโดยมีพระเจ้ามีพระเยซูเจ้านั้นเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตเราฉะนั้นอันนี้พระเจ้าก็พูดอย่างนี้นะครับอย่างที่ตอนนี้แม้ในกรุงเทพเราก็มีบรรยากาศคริสต์มาสนะครับมีตามวัดแล้วก็เริ่มตกแต่งมีต้นคริสต์มาสที่สวยงามมีบรรยากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเราก็ประเทศที่ไม่ใช่ประเทศคาทอลิกเนี่ยถ้าตกแต่งอย่างนี้แล้วเรียกว่าทำการค้าได้ดีเลยล่ะโดยเฉพาะที่ผมจำได้ที่ญี่ปุ่นนั้นช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนทุกถนนจะสวยงามด้วยต้นคริสต์มาสทุกแห่งทุกหนทุกห้างสรรพสินค้าทุกโรงแรมแต่อันนั้นนี่เขาก็อยากจะฉลองกันแต่ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการค้าซะมากกว่าแต่วันนี้อยากจะมาบอกว่าสันตะปาปาก็ที่วาติกันก็เหมือนกันก็บอกว่าการที่จัดเตรียมต้นคริสต์มาสนั้นส่งเสริมให้มีบรรยากาศนะครับทีนี้พวกเราก็ทราบแล้วว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยกับเราเรียกว่าตกแต่งถ้ำจำลองกันแล้วกันที่ประสูติของพระเยซูนั้นเนี่ยธรรมเนียมดั้งเดิมเนี่ยเกิดมาตั้งแต่นู่นนะครับศตวรรษที่14นู่นน่ะสมัยนักบุญฟรานซิสอัสซีซีฉะนั้นก็ถ้ำพระกุมารแห่งแรกก็เกิดแล้วหลังจากนั้นก็ธรรมเนียมนี้ก็รักษามาเรื่อยนะครับแต่ที่วาติกันเองก็ไม่ได้ค่อยใช้ธรรมเนียมนี้เท่าไหร่จนกระทั่งมาสมัยสันตะปาปาจอห์นปอลที่2นะครับก็ตั้งแต่เป็นสันตะปาปาพระองค์เริ่มเลยฉลองคริสต์มาสหน้าลานมหาวิหารเอ๊ะเราสมควรจะเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งไหมเราสมควรจะทำถ้ำพระกุมารไหมตั้งแต่นั้นมาจึงเป็นธรรมเนียมแต่ละปีนะครับก็จะมีการตกแต่งถ้ำพระกุมารที่สวยงามมีต้นคริสต์มาสแล้วด้วยเหตุนี้นะครับก็มีธรรมเนียมเกิดขึ้นมาก็คือแต่ละประเทศคือประเทศฤดูหนาวนะครับก็ได้มอบเป็นของขวัญเอาละขอมอบต้นสนน่ะต้นคริสต์มาสให้มาตั้งไว้ที่หน้าวาติกันนะครับก็เช่นว่ามีทั้งประเทศฮังการีประเทศจากโปแลนด์ทั้งอิตาลีทั้งเหนือหรือประเทศออสเตรียประเทศอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ต้นสนเนี่ยที่เป็นต้นคริสต์มาสมาตกแต่งแล้วสูงมากนะครับสูงอยู่ราวๆสัก30กว่าเมตรขึ้นไปเนี่ยสูงมากแล้วต้นใหญ่ทีนี้ก็มีคนที่ชอบจิกก็มีนะครับที่ปากไม่ค่อยดีเนี่ยมีก็วิจารณ์โอ้ยวาติกันบอกว่าโอ้โหต้องรักษาธรรมชาติรักษาสภาพแวดล้อมรักษาป่าเอ๊ะทำไมนี่ต้นคริสต์มาสต้นบัลลัมก็แสดงว่าทำลายป่าทีนี้ระวังตรงนี้นะครับจริงๆวาติกันเนี่ย
มีคำอธิบายเสมอต้นคริสต์มาสเนี่ยปีนี้ก็ได้รับเป็นของขวัญมาจากบ้านเกิดเมืองนอนของพระสาวปาเบเนดิกต์ที่16จากบาวาเรียที่เยอรมนีนะครับเดินทางมาไกลมากแล้วเพื่อจะมาติดตั้งแล้วเมื่อวันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้ตั้งต้นคริสต์มาสนี้สวยหรูนะครับแล้วก็ประกอบว่าทำพระกุมารทีนี้เมื่อกี้ผมลืมตอบคำถามนี้ไปขอโทษทีครับที่ได้บอกว่าเอ๊ะแล้วตกลงตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่าไม่นะครับต้นคริสต์มาสเวลาที่มันหมดเทศกาลแล้วทางวาติกันก็ได้เอาไม้จากต้นสนอันนี้เอามาทอนแล้วก็ให้โรงงานทำของเล่นแล้วก็เขาก็จะประมูลของเล่นทุกชิ้นเนี่ยนะครับเอาไปขายช่วยเหลือเด็กที่พิการหรือช่วยเหลือเด็กที่ถูกทอดทิ้งช่วยเหลือเด็กที่กำพร้าอันนี้ประมูลแล้วก็ทำเป็นของเล่นนี่ได้มหาศาลเลยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าตัดไม้ทำลายป่านะครับฉะนั้นวาติกันแม้จะตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วก็ยังเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนทำพระกุมารนั้นแต่ละปีก็จะเปลี่ยนโฉมหน้าไปนะครับแต่ทำพระกุมารที่มีชื่อเสียงที่สุดเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะอยู่ที่แถวทางใต้ของอิตาลีนี่เขามีธรรมเนียมเยอะโดยเฉพาะที่แถวเนเปิลเนี่ยเขาจะทำไม่ใช่เฉพาะทำเล็กแค่นี้ทำเป็นหมู่บ้านที่สวยงามเลยนะครับด้วยความจริงแล้วก็อยากจะให้ได้ดูมีโอกาสถ้ามีภาพแต่ละปีเนี่ยผมอยากจะมาแบ่งให้ดูนะครับแต่ละปีนี่จะมีภาพที่สวยงามมากเอาละครับผมเลยข้ามไปเลยก็แล้วกันทีนี้ก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงว่าพระสาปาก็มีที่ปรึกษาพิเศษที่ผมบอกแล้วคดีดัน8องค์ก็แน่นอนจากทั่วทุกทวีปนะครับก็เราก็เมื่อวันสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อวันที่5นี่เองก็คณะกรรมการเนี่ยได้มาคุยกับสารปาแล้วก็เลยบอกว่าเราต้องเอาจริงเอาจังแล้วตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลผู้เยาว์ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบให้พ้นจากการล่วงละเมิดทางเพศโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนอันนี้พระสาปาให้ความห่วงใยมากเป็นพิเศษข่าวนี้ถือว่าเป็น breaking news เลยนะครับที่ทั่วโลกให้ความสนใจว่าพระสาปาองค์นี้ได้เอาจริงเอาจังในการปฏิรูปโรมันคูเรียแล้วก็ปฏิรูปผู้ที่ประพฤติไม่ถูกไม่ต้องในศาสนาจักรนี่พงถือไม่กวาดนะครับต้องการจะทำความสะอาดให้ศาสนาจักรนี้ดีขึ้นเราก็จะเห็นได้นะครับในระยะเวลา 8-9 เดือนที่พงได้เริ่มงานมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเราได้เห็นผลทันตานะครับเอาละครับแล้วก็เราก็พึ่งฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมนต์ผ่านไปนะครับธรรมเนียมการฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมนต์เนี่ยก็ทุกปีเนี่ยพระสันตะปาปาก็จะไปที่บันไดสเปนหรือเราเรียกว่าเปียซาสปานเนี่ยพวกเราคนไทยจะรู้จักเพราะว่ามีของแบรนด์เนมแถวนั้นคนทั่วโลกจะต้องไปช้อปปิ้งที่บันไดแถวพูดถึงบันไดสเปนเนี่ยคนจะรู้จักแต่รู้จักเรื่องหนึ่งก็คือไปซื้อของดีไซน์ไปซื้อของช้อปปิ้งแต่มีความสำคัญมากแถวบันไดสเปนก็คือมีกระทรวงว่าการด้วยเผยแผ่ศาสนาหรือว่า evangelization หรือว่าชื่อเดิมว่า Pro Raffide ตั้งอยู่ตรงนั้นแล้วหน้ากระทรวงเนี่ยก็คือติดกับบันไดสเปนแล้วตรงนั้นเนี่ยก็มีเสาสูงใหญ่มากเป็นเสาหินอ่อนนะครับก็สูงประมาณ30กว่าเมตรขึ้นไปนะครับแล้วยอดเสานี้จะแม่มีรูปแม่พระปฏิสนธิเรมนเนี่ยประดิษฐานอยู่ข้างบนนั้นแล้วทุกปีเนี่ยพระสาปาเขาจะไปที่นี่เพื่อจะไปวางพวงมาลาไม่ใช่พระสาปาขึ้นไปนะครับเพียงแต่เอาพวงมาลาไปที่นั่นแล้วก็จะมีรถเครนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เอาขึ้นไปแขวนไว้เป็นเวลาปีหนึ่งเลยนะครับอยู่ที่ข้างบนนั้นเพื่อจะขอพรจากแม่พระให้อวยพรพี่น้องทุกคนแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือก่อนตอนเที่ยงพระสัมมาก็
สวดบทเทวทูตแจ้งข่าวแล้วพระสภาก็อยากจะบอกนี่แหละแม่พระคือเป็นทั้งแม่เป็นทั้งแบบอย่างเป็นทั้งอาจารย์ที่จะนำเราสอนเรื่องว่าเรานั้นจะต้องช่วยกันเตรียมหนทางรับเสด็จพระคริสต์เจ้าโดยทำตัวให้บริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากบาปเหมือนกับพระนางเองนั่นก็คือเปี่ยมด้วยหันสถานฉะนั้นในวันนั้นสาปาก็เลยให้เราพูดซ้ำคำนี้เปี่ยมด้วยหันสถานนะครับก็หมายถึงแม่พระนั้นเป็นผู้เปี่ยมด้วยหันสถานฉะนั้นก็ขอให้เราได้ใช้เวลานี้ในการเตรียมตัวรับพระคริสต์เจ้าโดยทำให้จิตใจเรานั้นบริสุทธิ์ผุดผ่องแบบแม่ของเราคือพระมารดานะครับทีนี้ผมข้ามไปอยากจะเล่าเรื่องถึงธรรมเนียมอันนึงที่บาซิลิกานักบุญเปาโลเราพูดง่ายๆพระมหาวิหารพระมหาวิหารของสันตะปาปานั้นมี4แห่งนะครับผมหมายถึงพูดถึงที่กรุงโรมนะครับคือมหาวิหารประจำตำแหน่งสันตะปาปาจริงๆเนี่ยก็คือมหาวิหารจอห์นลาเตรันแล้วมหาวิหารที่สำคัญอันหนึ่งที่อยู่ติดกับวังสันตะปาปาก็คือมหาวิหารนักบุญเปโตรแล้วก็มหาวิหารแม่พระก็คือซังตามาริยามาจอเรหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งพระมหาวิหารแห่งแม่พระหิมะซึ่งเราสังเกตเนี่ยตอนเนี้ยสันตะปาปาตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสันตะปาปาสิ่งแรกที่ทำก็คือไปหาแม่พระหิมะเนี่ยคือไปสวดที่รูปวาดอันหนึ่งที่เราเชื่อว่าเป็นรูปวาดโดยนักบุญลูกาซึ่งเป็นรูปเล็กๆน่าสนใจแล้วก็มหาวิหารแม่พระซังตามาริยามาจอเรเนี่ยทางใต้พระแท่นเนี่ยนะครับเราก็เชื่อว่าแท่นกลางแท่นใหญ่เนี่ยก็นักบุญเฮเลนาหรือบุญเฮเลนแม่ของจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยก็ไปสืบเสาะเอารางหญ้าที่พระกุมารบังเกิดแล้วไปไว้ที่นั่นนี่เป็นความเชื่อที่ตามคนที่เขาเล่ากันมาธรรมเนียมโบราณธรรมประเพณีเราเชื่อกันมาอย่างนั้นว่าไม้อันนั้นที่เอามาเนี่ยก็คือเป็นรางหญ้าของพระกุมารเยซูจากเบธเลเฮมซึ่งก็ไม่รู้อาจจะมีหลายสิบรางเราไม่รู้แต่ว่าอันนี้ตามธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาเราเชื่อแต่ตรงนี้วันนี้ผมไม่ได้นำเรื่องนี้มาเล่าแต่อยากจะเล่าว่ามหาวิหารอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือมหาวิหารนักบุญเปาโลที่อยู่นอกกำแพงจริงๆนี่เป็นมหาวิหารที่สวยสดงดงามมากสร้างขึ้นในสถานที่ที่นักบุญเปาโลถูกฝังไว้ที่นั่นที่ไม่ไกลจากที่นั่นเนี่ยท่านได้ถูกตัดศีรษะโดยถือสัญชาติชาวโรมันด้วยความจริงนั้นเปาโลถูกฆ่าตายเนี่ยชาวยิวต้องการจะเอาหินทุ่มให้ตายแต่เปาโลบอกว่าผมถือสัญชาติโรมันขอตายอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีฉะนั้นการตายแบบมีเกียรติแบบโรมันก็คือต้องใช้ดาบลงที่คอนะครับฉะนั้นก็เลยท่านถูกฝังไว้ที่นั่นเอาละตรงนี้อยากจะพูดสั้นๆว่าบนมหาวิหารอันนี้จริงๆนี่เป็นหลังที่สองนะครับหลังแรกนั้นถูกไฟไหม้จนไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยเป็นความสับเพ่าของคนงานที่นั่นเองที่ได้ไม่ได้ดับไฟเศษไฟเล็กๆเท่านั้นไปหมดทีนี้หลังปัจจุบันเนี่ยมีความสง่างามมากโดยเฉพาะใช้อัลบัสเตอร์นะครับแต่มีอันนึงที่น่าทึ่งถ้าเวลาเรามีโอกาสได้ดูรูปหรือว่าไปเที่ยวที่มหาวิหารอันนี้เนี่ยก็อยากจะให้สังเกตว่ามีรูปโมไซอิกคือรูปที่เอาหินเล็กๆเนี่ยมาเรียงกันเป็นรูปสันตะปาปานับตั้งแต่นักบุญเปโตรซึ่งเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกนะครับได้ติดตั้งเอาไว้ที่นั่นแล้วก็มีพระสันตะปาปาองค์ที่หนึ่งไล่มาเรื่อยเลยบนกำแพงด้านในแงนหน้าขึ้นไปจะเห็นรูปเป็นกลมๆเป็นรูปพระสันตะปาปาพอสันตะปาปาองค์ไหนได้รับเลือกขึ้นมาก็จะได้ทำการทำโมไซอิกเนี่ยประดับไว้แล้วสันตะปาปาฟรานซิสเนี่ยโมไซอิกของท่านเพิ่งทำเสร็จเมื่อ2-3วันนี้เองครับแล้วก็ได้ติดตั้งรูปนี้นะครับในมหาวิหารนบุญเปาโลฉะนั้นถ้าเราไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นพ
พระสันตะปาปาในอดีตทุกพระองค์ไม่ขาดสายเลยแม้แต่น้อยในมหาวิหารนบุญเปาโลฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นพระบาองค์ปัจจุบันปุ๊บเขาก็จะมีไฟส่องไปที่นั่นนะครับมีบางคนสงสัยว่าโอ้โหแล้วอนาคตที่จะพอโอ้มีที่เยอะมหาศาลนะครับอันนี้ผมก็เลยเล่าให้ฟังเฉยๆมีข่าวดีอันหนึ่งนะครับอยากที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ด้วยก็คือพระสมเด็จพระสัปปาฟรานซิสนั้นเพิ่งจะอนุมัติที่จะแต่งตั้งบุญญาราศีหลายองค์ทีเดียวและในหลายองค์นี่ก็ได้ยินข่าวว่ามีองค์หนึ่งนะครับเป็นพระสงฆ์ชาวอิตาเลียนชื่อมาริโอเวคาร่าเป็นพระสงฆ์คณะปีเมคณะปีเมนี่ก็มีอยู่เมืองไทยหลายองค์นะครับโดยเฉพาะแถวๆทางเหนือทางเชียงใหม่ทำอยู่กับชาวเขาชาวอะไรเนี่ยก็ยังมีหลายองค์ทีเดียวแต่มาริโอเวคาร่าเนี่ยเป็นพระสงฆ์ปีเมแต่ไปทำงานในพม่าแล้วก็กับเยาวชนคนหนึ่งแล้วเยาวชนคนนี้เป็นครูคำสอนด้วยชื่ออิซิดอร์เกโกลักเกโกลักเนี่ยยังหนุ่มอยู่แต่ทั้งคู่เนี่ยทั้งพ่อมาริโอเนี่ยกับอิซิดอร์ถูกฆ่าตายในวันที่24พฤษภาคมปี1950แล้วก็เกิดอัศจรรย์ขึ้นเกิดการเป็นพยานแห่งพระวรสารขึ้นมีคนวอนขอแล้วก็ได้รับอัศจรรย์ก็ได้รับเสนอชื่อให้ได้รับแต่งตั้งเป็นบุญญาราศีแล้วก็ที่ผมบอกว่าดีใจก็เพราะว่าใกล้บ้านเรือนเคียงของเราเองคือประเทศพม่าหรือเมียนมานั่นเองตอนนี้กำลังมีกีฬาซีเกมนะครับที่กรุงเนปิดอร์ฉะนั้นเราก็เห็นว่าพระราชาในเพื่อนบ้านของเรานั้นก็เติบโตขึ้นมีนักบุญด้วยนะครับเราก็ดีใจนะครับเชื่อว่าพี่น้องหลายคนนะครับก็คงมีโอกาสได้ไปที่กรุงโรมแล้วหรือไม่ก็เปิดหนังสือดูหรือได้ดูข่าวๆแต่นี้ก็ผมอยากจะให้ข้อสังเกตอันนึงนะครับอันนี้ก็ตรงที่ด้านหน้าของเปียซาเวเนเซียซึ่งจะมีอนุสาวรีย์ใหญ่มากจะมีที่ตรงนั้นเป็นใกล้ๆกับแหล่งช้อปปิ้งทั้งหลายที่ตรงข้ามกับVia del Corso นะครับตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยเกรโกเรียนนักก็จะเห็นมุมหนึ่งเห็นชัดครับถ้าคนเดินทางไปที่โรมจะเห็นมีมุมหนึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งนะครับเวลาไปก็จะเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เอ๊ะเหมือนกับไอสไตน์เหมือนกับสันตะปาปายืนอยู่จริงๆใช่ครับเป็นหุ่นขี้ผึ้งนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งของโรมของอิตาลีว่างั้นเถอะครับที่มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาทีนี้ก็ศิลปินที่มีชื่อเสียงก็คือเฟร์นันโดคานินีเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ด้วยเป็นอาร์ติสหรือเป็นศิลปินด้วยที่ปั้นหุ่นขี้ผึ้งเนี่ยก็ได้ส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะในหุ่นขี้ผึ้งของอิตาลีอันเนี้ยข้างในนะครับก็จะมีเรื่องราวส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับบุคคลสำคัญของอิตาเลียนพวกชาวอิตาเลียนแล้วก็นักการเมืองนักศิลปินหรือว่าอะไรทั้งหมดเนี่ยของอิตาลีจะอยู่ในนี้แต่รวมถึงสันตะปาปาด้วยฉะนั้นก็คานินีเนี่ยเขาก็แกะรูปสันตะปาปาจอห์นที่23เป็นต้นมาเลยก็เราจะเห็นจอห์น23เปาโลที่6จอนปอนที่1จอนปอนที่2แล้วก็เบเนดิกต์ที่16แล้วเพิ่งจะปั้นเสร็จหุ่นขี้ผึ้งสันตะปาปาฟรานซิสเนี่ยแหละครับฉะนั้นถ้าเราไปอุ๊ยเราอาจจะเห็นรายละเอียดที่สันตะปาอยู่ยืนอยู่เอ๊ะทำไมมายืนตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งนะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังแล้วก็ข่าวๆอีกอันหนึ่งก็อยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังก็คือเกี่ยวกับผู้นำจารีตตะวันออกผมไม่มีโอกาสได้อธิบายให้ฟังเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าอยากจะบอกพี่น้องว่าพระศาสนาจักรนั้นเนี่ยมีหลายจารีตทั้งหมดเนี่ยพระจักรคาทอลิกทั้งหมดนะครับทั่วโลกเนี่ยมีทั้งหมด23จารีตแต่เนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่จะถือจารีตลาติน
ฉะนั้นเราใช้ภาษาลาตินธรรมเนียมลาตินฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามีพระราชจักร1จารีแต่จริงๆเนี่ยมีทั้งหมด23นะครับทีนี้1ในนี้เนี่ยก็มีพระจารีต1ของอเล็กซานเดรียอเล็กซานเดรียเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศอียิปต์ซึ่งเป็นพระราชจักรตั้งโดยนักบุญมาร์โกนักบุญมาร์โกเนี่ยก็ต้องถือว่าท่านเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยอยู่กับพระเยซูเจ้าเป็นการส่วนตัวแต่ท่านเนี่ยเทียบเท่ากับเป็นเลขาส่วนตัวของนักบุญเปโตรฉะนั้นท่านเป็นผู้นิพนธ์วารสารฉะนั้นที่เนี่ยอเล็กซานเดรียเนี่ยก็มีอัศนวิหารยิ่งใหญ่ของท่านแล้วเราถือว่าเป็นจารีตตะวันออกแล้วที่นี่เนี่ยก็มีพระอัยการด้วยพระอัยการก็หมายถึงว่าเป็นเหมือนกับผู้นำศาสนาจากท้องถิ่นที่นั่นพิธีมิซาจะไม่เหมือนกับของเราทั่วไปแต่มีความถูกต้องนะครับเราไปรับสินมหาสนิทได้อะไรทุกอย่างเอาละไม่เป็นไรผมอยากจะพูดแค่ว่าผู้นำของพระราชาแห่งอเล็กซานเดรียเนี่ยได้มาเยี่ยมสันตะปาปาคือพระอัยการอิบราฮิมไอซักซีริกเป็นนิมิตหมายที่ดีเพราะว่าในอดีตเนี่ยเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่ซะเยอะทั้งที่เราเป็นศาสนาจากคาทอลิกหนึ่งเดียวกันก็เลยตอนนี้ก็มีความสัมพันธ์กันมากขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่สันตะปาปาจอห์นปอลที่2เบเนดิกต์ที่16แล้วสันตะปาปาปัจจุบันเนี่ยฟรานซิสเนี่ยเลยทำให้คนที่แม้ว่าจะต่างนิกายต่างจารีตเนี่ยเข้ามาพบปะเยอะทีนี้พระอัยการอิบราฮิมเนี่ยก็ได้มาแม้เป็นชนกลุ่มน้อยก็เลยพูดกับสันตะปาฟรานซิสว่าขอคำภาวนามากๆเป็นพิเศษขอกำลังใจมากๆเป็นพิเศษเพราะว่าพี่น้องชาวอียิปต์เนี่ยก็เป็นพี่น้องของท่านมีประวัติศาสตร์ยืดยาวนานแล้วก็อย่าลืมอันหนึ่งว่าพระเยซูเจ้าแม่พระนักบุญยอซัพเคยหนีลี้ภัยไปที่อียิปต์ตอนที่สมัยเฮโรดจะฆ่าฉะนั้นก็เลยอยากจะเพียงบอกว่าตอนนี้สถานภาพทางศาสนาจักรในอียิปต์นั้นเนี่ยถูกเบียดเบียนถูกทำให้ตกต่ำทำให้พี่น้องลำบากก็ขอคำภาวนาขอกำลังใจอันนี้พระสาปาฟรานซิสก็เชิญชวนพวกเราด้วยนะครับขอให้เราได้สนับสนุนเพราะเราเป็นพระราชจักรเดียวกันนะครับเอาละครับผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังแบบนี้แหละแล้วก็พระสาปาเพิ่งจะเทศเมื่อ2วันนี้เองนะครับว่าโดยอ้างอิงถึงประกาศกอิสยาว่าหนังสือประกาศกอิสยาเนี่ยได้ทำนายถึงพระเมสสยาแล้วก็จะพูดถึงเรื่องเดียวเรื่องความหวังฉะนั้นแม้เราจะทุกข์จะยากลำบากแม้เราจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแม้เราอยู่ในดินแดนผู้อพยพแม้เราจะอยู่ในดินแดนที่เขาถูกต้อนไปเป็นเชลยคือพูดง่ายๆว่าชีวิตเหล่านี้แม้ว่าจะอยู่ในภาวะลำบากอย่างไรก็ตามแต่เทศกาลคริสตสมภพนั้นโดยคำสอนของประกาศกอิสยาห์นั้นต้องให้ความหวังกับเราทุกคนและที่สำคัญสุดนั้นเนี่ยในพระวรสารเนี่ยได้พูดถึงว่าพระองค์นั้นพระเยซูตามหาลูกแกะที่หลงทางแต่สันตะปาองค์นี้อยากจะย้ำว่าแกะที่หลงทางนั้นเนี่ยคือพี่น้องของเราเองโดยเฉพาะพระองค์ได้เน้นว่าศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์นั้นในสายพระเนตรพระเจ้าทุกคนเท่าเทียมกันหมดฉะนั้นสันตะปาปาจึงใช้สัญลักษณ์การแบกแกะการแบกแกะเนี่ยก็หมายถึงว่าแม้แกะที่ถูกทอดทิ้งไปพระองค์ก็ขอให้ดูแลโดยเฉพาะพวกที่มีปัญหาแกะดำคนที่ถูกประณามในสังคมคนที่ถูกบอกว่าเป็นเกย์เป็นเพศที่สามเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่พระสัพพาบอกว่าทุกคนในสายพระเนตรพระเจ้าเราเท่าเทียมกันหมดเราต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษคนพวกนี้เราต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษในโอกาสนี้เองพระองค์ก็เลยวันนั้นเนี่ยก็ได้พูดหลายเรื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่พูดก็คือพระองค์สนับสนุนองค์กรการิตัส
ซึ่งตอนนี้มีอยู่ทั้งเป็นองค์การของคาทอลิกที่ช่วยคนอดอยากหิวโหยพงก็ยินดีที่จะเป็นโปรโมเตอร์ให้นะครับฉะนั้นพงจึงเป็นผู้ประกาศให้เลยขอความช่วยเหลือขอการสนับสนุนให้ช่วยองค์การคาริตัสนะครับหน่วยงานของคาทอลิกหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่จะต้องมีโครงการร่วมกันเพื่อจะให้ชนะความหิวโหยยากจนให้หมดไปในปี2025นะครับนี่เป็นโครงการที่พระสาปาฟรานซิสได้อยากจะขอร้องให้สนับสนุนเพราะว่าการิตัสนี่ตอนนี้มีหน่วยงานอยู่ประมาณ200กว่าประเทศนะครับแล้วรวมทั้งประเทศไทยด้วยมีหน่วยงานศูนย์กลางอยู่ที่สภาพระสังฆราชนี่แหละครับคาทอลิกแห่งประเทศไทยฉะนั้นพระสาปาก็บอกยินดีจะเป็นโปรโมเตอร์ให้ขอให้ทุกคนได้มาช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ในวันที่ผ่านมานี้นี่ก็เป็นวันที่เราเรียกว่าสอนคำสอนประจำวันพุธนะครับฉะนั้นพระสาปาก็พูดเพียงสั้นๆเพียงแต่บอกว่าบทข้าพเจ้าเชื่อนั้นเนี่ยได้พูดอยู่เรื่องหนึ่งบอกว่าวันที่พระเจ้าจะมาพิพากษาโลกเราหมายถึงว่าสิ้นโลกฉะนั้นโลกนี้ไม่ถาวรชีวิตเหล่านี้วันหนึ่งต้องเผชิญแน่การถูกพิพากษาแต่ว่าพระสารปาบอกว่าการพิพากษานั้นเริ่มต้นแล้วในวันนี้และก็ที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าการพิพากษานั้นเรารู้ผลแล้วล่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับการเจริญชีวิตในปัจจุบันของเรานั่นเองฉะนั้นการเจริญชีวิตปัจจุบันนั้นบ่งบอกถึงความเชื่อในตัวเราว่าจะมีส่งผลในอนาคตอย่างไรแล้วด้วยเหตุนี้นะครับก็จึงบอกว่าให้เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ว่าเราพร้อมที่จะถูกพิพากษาแม้เราจบชีวิตไปเมื่อไหร่ก็ได้เราจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วพระสาปาก็ยังให้กำลังใจอีกว่าเราจะฉลองแม่พระแห่งควาดาลูเป้ซึ่งคนไทยอาจจะให้ความสนใจน้อยแล้วไม่รู้จักแต่แม่พระควาดาลูเป้นั้นเป็นที่โด่งดังทั่วทวีปอเมริกาฉะนั้นจะฉลองในวันที่12อะไรเนี่ยนะครับฉะนั้นพระสาปาก็เลยบอกว่าขอร่วมจิตร่วมใจโดยเฉพาะกับชาวพื้นเมืองชนเผ่าอินเดียนของอเมริกานะครับให้ได้ขอแม่พระควาดาลูเป้ได้ช่วยแล้วก็ผมคิดว่าพี่น้องชาวไทยหลายคนก็รู้จักแล้วก็สนใจแม่พระฉลองแม่พระทุกเดือนที่เรามีฉะนั้นแม่พระควาดาลูเป้ก็เราฉลองในเดือนธันวาคมนี้นะครับแล้วก็ข่าวชื่นชมยินดีที่น่าสนใจที่ผมอยากจะมาเล่าในวันนี้สดๆร้อนๆพระสารปาของเราได้รับการประกาศจาก Time Magazine นะครับโดยบรรณาธิการแนนซี่กิฟส์นะครับได้ประกาศว่าบุคคลที่เหมาะสมที่สุดเป็นบุคคลแห่งปี2013นี้ก็คือสารปาฟรานซิสของเรานั่นเองเพราะอะไรฮะเพราะว่าในระยะเวลาสั้นๆเป็นสันตปาปาตั้งแต่เดือนมีนาคม2513จนถึงวันนี้ 8-9 เดือนพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ชนะใจคนทุกระดับผู้นำโลกทุกประเทศดึงดูดคริสตชนให้กลับมาศาสนาจักรและโดยเฉพาะเป็นเป้าสายตาเป็นใครว่าเป็นแบบอย่างเป็นแรงดึงดูดโดยเฉพาะของเยาวชนทั่วโลกเนี่ยอันนี้ทำให้คนทั่วโลกได้ทึ่งฉะนั้นสมแล้วที่จะได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีนะครับฉะนั้นแน่นอนพระราชาของเราคาทอลิกนั้นโฆษกของวาติกันก็ได้ประกาศทันทีเลยว่าพระสาปาบอกว่าพระองค์ไม่อยากจะเป็นคนเด่งเป็นคนดังชีวิตพระองค์นั้นขออย่างเดียวเท่านั้นเองก็คือมอบให้พระเยซูเจ้าแล้วสิ่งที่พระองค์ทำนั้นทำเพื่อพระเจ้าและเพื่อศาสนาจักรแต่ก็ขอบคุณใน Times Magazine นะครับที่ได้ยกพระองค์ให้เป็นบุคคลแห่งปีนี้ในประวัติศาสตร์นั้น Times Magazine นั้นก็ได้เลือกมาแล้วคือให้เกียรติศาสนาจักรคาทอลิกเนี่ยมีพระราชจักร3องค์แล้วนะครับรวมทั้งองค์นี้ได้รับเลือกให้เป็น
บุคคลแห่งปีองค์แรกที่เคยถูกได้รับยกย่องบุคคลแห่งปีก็คือปี1962ช่วงนั้นพระสารปาจารย์ที่23นะครับแล้วก็ต่อมาอีกตั้งหลายปีจนกระทั่งมาถึงในปี1994เป็นพระสารปาจารย์ปอนที่2แล้วล่าสุดนี่นะครับพระสารปาของเราฟรานซิสเป็นบุคคลแห่งปีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ